รอบนี้นะครับก็มาช่วยงานเข้ามามีโอกาสเข้ามาในกลุ่มนะก็ช่วยในส่วนช่วยงานในส่วนที่เราช่วยได้นะอันนี้มาขึงผ้าเลยรอบนี้นะครับพอดีว่ามาถูกจังหวะที่เขากำลังจะขึ้นงานใหม่นะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ช่วยงานเขาได้นะในส่วนตรงนี้ขึงผ้าลงสีพื้นอะไรแบบนี้ครับรอบนี้เข้ามาคุยเรื่องเสื้อนะครับเรื่องแบบชุดเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับพอมีเวลาเหลือก็อ่ะอย่าให้เสียเที่ยวแต่รอบที่เข้ามารอบนี้เพื่อนๆลองดูด้านหลังนะโอ้แดดดีมากนะครับอันนี้ช่วงบ่ายแล้วนะบ่ายแก่ๆแล้วล่ะบ่ายสามสี่โมงเย็นได้แล้วประมาณนี้ครับแต่แดดร้อนมากจริงๆดูข่าวพยากรณ์เนี่ยก็ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะใช่ไหมครับเพื่อนๆผมดูข่าวเมื่อวันก่อนก็ประกาศแล้วว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วจริงๆอากาศร้อนนี่ก็เหมาะแก่การลงสีบาติกนะเพราะว่าอย่างที่เคยพูดเสมอนะเราต้องใช้แสงแดดในการทำให้มันแห้งนะเวลาเราลงนะครับปกติเข้ามาแต่ละรอบก็มีเรื่องให้ทำตลอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าทางกลุ่มเนี่ยเขาจริงๆเหมือนไม่มีวันหยุดนะเขาก็ทำไปเรื่อยๆของเขาก็นะเข้ามาวันไหนก็มีให้ทำนะครับทำตลอดมีเพื่อนๆถามมานะครับเป็นระยะนะในเรื่องของการสั่งอาจจะเป็นผ้าผืนก็ได้นะครับผมเริ่มลงผ้าผืนให้โชว์บ้างแล้วนะผ้าผืนนะครับผืนอย่างเงี้ยที่ผมถือ อยู่เนี่ยหลังจากที่ทางกลุ่มเขาเขียนเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเรายังไม่ได้ไปแปรรูปนะอาจจะมีบางท่านที่อาจจะแบบว่าอยากจะได้ผ้าผืนไปตัดชุดเองโดยที่ไม่ได้รอผลิตภัณฑ์จากทางเรานะเพราะทางเราก็จะทำเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋ากับชุดเสื้อมั่งกระโปรงมั่งอย่างเงี้ยซึ่งบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะได้ผ้าผืนไปเนี่ยมีถามเข้ามาเรื่อยๆนะเออผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าเพื่อนๆ FC ของผมนะครับที่อยู่ที่ติดต่อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทาง YouTube นะครับช่อง YouTube ที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องลายผ้าเรื่องชิ้นงานอะไรเนี่ยครับ FC ทาง YouTube จะถามมาบ่อยผมก็จะตอบไปเสมอนะครับว่าจริงๆให้แอดเข้ามาทาง LINE OA ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับไลน์ OA บ้าง Facebook บ้างอย่างเงี้ยเพื่อจะดูลายผ้านะว่า YouTube เนี่ยบางทีส่งไลน์ให้ดูเนี่ยมันส่งไม่ได้เท่าที่ผมรู้นะถ้าเข้ามาทางไลน์ OA หรือไม่ก็ Facebook นะครับผมก็จะส่งลายผ้าให้ดูนะครับผ้าพื้นอย่างนี้เลยนะครับเขาก็จะเขียนเป็นลายส่วนใหญ่จะเป็นลายธรรมชาตินะลายใบกล้วยลายอะไรเงี้ยเขียนมือนะครับผมลงไปหลายตอนแล้วนะของทางกลุ่มที่เขาลงกันเนี่ยเขาเขียนกันเนี่ยงานเขียนมือเลยนะตรงนี้นะแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยพูดเสมอว่าไม่มีเคมีนะครับก็เป็นสียางกล้วยเลยออร์แกนิกเรียกว่าธรรมชาติเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งลายให้ดูได้นะครับลวดลายต่างๆผมลงไปรอบล่าสุดมีรอบที่แล้ว6ลายนะครับ6ลายนะครับมี2เม็ดครึ่ง3ผืนแล้วก็ประมาณ3เม็ดครึ่งอีก3ผืนนะครับก็เป็นลายพวกนี้แหละลายธรรมชาติลายอะไรเนี่ยก็มีเพื่อนๆทักเข้ามาใน YouTube ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับลิงก์ LINE OA แล้วก็ Facebook นะเพราะว่าจะได้ส่งให้ทักเข้ามาผมจะได้ส่งไลน์ให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใน YouTube FC ทาง YouTube ทักเข้ามาเนี่ยผมแนบรูปไปให้ดูไม่ได้นะครับส่วนแฟนคลับทาง YouTube ทาง Facebook นี่ก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะทักเข้ามาทาง Messenger ทักเข้ามาก็ง่ายเลยเพราะว่า Messenger เนี่ยเราแนบรูปให้ดูได้นะครับฉะนั้น FC เพื่อนๆที่มาจากทาง Facebook กับ LINE OA เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราส่งรูปให้ดูได้เลยแต่ถ้าเป็น YouTube เนี่ยจะต้องเราก็ต้องทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆทาง YouTube ก็จะได้เข้าไปดูไม่ใช่เข้าไปดูทักเข้ามาทาง LINE มั่งทาง Facebook บ้างอย่างเงี้ยผมก็จะส่ง LINE ให้ดูได้นะครับตามนี้ช่วงนี้เร่งทำผ้าแล้วก็เดี๋ยว
เรากำลังตามเรื่องออกบูธอยู่นะตอนนี้เช็คๆอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีออกบูธใกล้ๆนี้อะไรยังไงเนี่ยจะแจ้งให้ทราบเพื่อนๆจะได้ไปเจอกันหน้างานนะครับถ้ายังไม่มีช่วงออกบูธก็เจอกันทางนี้แหละ Facebook นะครับ YouTube นะครับตรงนี้